สวัสดีครับผมนายนรยศนวสิมัยนานนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการบ้าน Advanced Computer Programming นะครับจากสไลด์หน้า34นะครับโดยใช้คำสั่ง if else switch นะครับแสดงวันในอาทิตย์นั้นตั้งแต่วันที่1ถึง30โดยวันที่1เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่2เป็นวันจันทร์แล้วไล่เรียงตามลำดับไปนะครับแล้วมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับอันนี้ผมใช้คำสั่ง switch case นะครับเราจะกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้นำนะครับอันนี้จะเป็นค่ารับในคีย์บอร์ดนะครับรับค่าในคีย์บอร์ดนะครับเคสที่1ครับเราจะให้1 8 15 22 29อันนี้คือจากโจทย์นะครับในวันที่1เป็นวันอาทิตย์แล้วผมก็จะทำการบวกขึ้นไปทีละเกณฑ์นะครับในแต่ละเคสแต่ละเคสนะครับเคสที่2ก็จะมี2 9 16 23 30นะครับเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ไล่ตามลำดับไปเลยนะครับอย่างถ้าอย่างนอกเหนือจากเคสที่34หรือทั้ง30เคสนะครับผมจะให้เป็นค่า I don't know นะครับแล้วเรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับถ้าอย่างเราอยากจะรู้ว่าวันที่22ตรงกับวันอะไรนะครับวันที่22ตรงกับวันอาทิตย์นะครับซึ่งตรงกับเคสที่ซึ่งตรงกับเคสที่1นะครับเนี่ยครับถ้าเราใส่ค่านอกเหนือจากทั้ง30เคสนะครับมันก็จะแสดงถ้าสมมุติผมใส่35นะครับมันก็จะขึ้นเป็น I don't know นะครับขอจบการรายงานแบบนี้ครับ